ทราบไมหมคะว่าโดยเฉลี่ยแล้วเราทุกคนใช้เวลากว่าเศษหนส่วนสของชีวิตไปกับการนอนซึ่งนั่นก็หมายความว่าถ้าคุณมีชีวิตที่ยืนยาวจน70ปีคุณจะเสียเวลาไปกับการนอนถึง8,517วันหรือว่าเท่ากับ2,4408ชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะลองคิดดูสิคะว่าเราจะทำอะไรได้อีกมากมายมหา,าศาลเลยถ้าเราไม่จำเป็นต้องนอนแล้วทำไมธรรมชาติจึงต้องให้เราและสัตว์อีกหลากหลายชนิด เสียเวลามากขนาดนั้นกับสิ่งที่ดูเหมือนว่าจะไร้ค่าอย่างการนอนด้วยก่อนอื่นค่ะต้องขอบอกก่อนว่าไม่ใช่มนุษย์เท่านั้นนะคะที่ต้องการการนอนสัตว์อื่นๆก็ต้องการที่จะนอนเหมือนกันเพียงแต่สัตว์บางชนิดนอนน้อยกว่ามนุษย์เราอย่างเช่นยีราฟนอนเพียงวันละสองชั่วโมงส่วนสัตว์บางชนิดก็นอนนานมากจนน่าตกใจอย่างเช่นค้างคาวสีน้ําตาลนอนถึงวันละ20ชั่วโมงส่วนญาติๆของเราซึ่งก็คือลิงทั้งหลายนั้น นอนโดยเฉลี่ยแล้ววันละประมาณ10ชั่วโมงค่ะที่น่าสนใจที่สุดก็น่าจะเป็นสัตว์น้ําบางชนิดนะคะที่จะต้องขึ้นมาสูดอากาศหายใจอย่างเช่นวาโลมาหรือว่าปลาน้ําจืดชนิดอื่นๆเพราะสัตว์เหล่านี้ต้องโผล่ขึ้นมาหายใจทุกๆ30นาทีมันจึงจะนอนหลับไม่ได้นั่นเองมิฉะนั้นอาจจะตายเพราะว่าขึ้นมาหายใจไม่ทันฉะนั้นความอัจฉริยะของวิวัฒนาการ จึงพัฒนาให้สมองของสัตว์เหล่านี้สามารถหลับเพียงครึ่งหนึ่งโดยที่อีกครึ่งหนึ่งยังตื่นอยู่และเมื่อสมองครึ่งแรกได้พักผ่อนเต็มที่แล้วจึงตื่นขึ้นมาทำงานโดยที่อีกครึ่งหนึ่งสลับไปพักผ่อนบ้างและบางครั้งที่เราเห็นวานหรือว่าโลมาว่ายน้ำไปช้าๆโดยที่ไม่ได้ขยับตัวอย่างกระตือร้นก็เพราะว่าสมองของมันหลับอยู่ครึ่งหนึ่งนั่นเองนะคะแต่ในทางตรงกันข้ามนะคะแมลงแบคทีรีย และสัตว์เซลล์เดียวชนิดอื่นนั้นไม่ต้องนอนเลยจึงเป็นที่น่าสังเกตว่าสัตว์ที่มีสมองแล้วก็มีความชาญฉลาดเท่านั้นที่ต้องการการนอนหลับซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจใดอย่างใดนะคะเพราะจริงๆแล้วช่วงเวลานอนก็คือหนึ่งในช่วงเวลาที่สมองทำงานหนักที่สุดซึ่งก็ตรงกันข้ามกับที่เรามักจะเข้าใจกันการนอนมีความสำคัญมากก็ตรงที่มันเป็นช่วงเวลาแห่งการบันทึกข้อมูลค่ะถ้าจะเปรียบเทียบใป้เหตุภาพก็คือ สิ่งที่เราได้ไปเชิญได้เรียนรู้แล้วก็ได้จดจำในแต่ละวันนั้นมันเป็นเหมือนกับน้ำที่หมุนวนอยู่ในแก้วส่วนการนอนก็คือช่วงเวลาอันนิ่งสงบที่เปิดโอกาสให้สิ่งเหล่านั้นได้มีโอกาสที่จะตกตะกอนลงก้นแก้วและก็ตกผลึกในที่สุดก็สามารถอธิบายอีกอย่างได้ว่าการนอนก็คือการนำความทรงจำและประสบการณ์ในระยะสั้นถ่ายโอนไปสู่ความทรงจำและประสบการณ์ในระยะยาวนี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่า ทำไมคนที่อดหลับอดนอนบ่อยๆเพื่อที่จะอ่านหนังสือสอบหรือว่าทํางานอาจจะจําสิ่งต่างๆได้ตามปกติในช่วงสั้นๆแต่ก็ไม่นานค่ะความรู้ที่ได้มาก็จะหายไปอย่างรวดเร็วเพราะมันไม่ได้ถูกบันทึกลงไปในความทรงจําระยะยาวอย่างสมบูรณ์นั่นเองจึงไม่แปลกที่เรามักจะได้ยินคําอุทานในลักษณะที่ว่าเอา้าทําไมเพิ่งสอบเสร็จก็ลืมเรื่องที่ท่องไปเมื่อคือนหมดแล้วนี่เป็นบ่อยไหมคะแบบนี้ค่ะ น่หละหาในการทดลองที่อาจจะฟังดูโหดร้ายของมหาทิทาลัยชิคาโกซึ่งสามารถสนับสนุนข้อสรุปในเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีเลยก็คือว่าเขานำหนูทดลองมาวางบนถาดเล็กๆที่มีน้ำล้อมรอบและทุกครั้งที่มันเผลอหลับก็จะกดปุ่มให้มันตกน้ำเมื่อเวลาผ่านไปเพียงหนึ่งคืนเขาพบว่าหนูที่อดนอนจำเส้นทางที่มันเคยเดินไปกินเนยแข็งเป็นประจำทุกวันไม่ได้แล้ว ที่น่าสนใจที่สุดก็คือว่า,าศาสตราจารย์โรเบิร์ตซิกโกแห่งศูนย์วิจัยเพื่อสุขภาพของสหรัฐอเมริกาพบว่าคลื่นสมองของผู้ที่กำลังหลับจะมีความคล้ายคลึงอย่างมากนะคะกับคลื่นสมองของคนคนนั้นตอนที่กำลังพยายามจะจดจำหรือว่าแก้ปัญหาบางอย่างในตอนที่ตื่นอยู่จึงอาจกล่าวได้ว่าสมองของเราฉายภาพชีวิตและก็ความคิดในแต่ละวันทั้งในจิตสานึกและก็จิตใต้สานึกมันฉายแบบนี้ค่ะ สฉายซ้ำๆให้เราดูอีกครั้งในยามที่เราหลับเพื่อช่วยจัดระเบียบสิ่งที่เกิดขึ้นให้เข้าที่เข้าทางนั่นเองและก็ช่วยให้เราจําในสิ่งต่างๆซึ่งไม่แยกว่าร้ายหรือว่าดีนะคะได้อย่างยาวนานมากยิ่งขึ้นและในขณะที่สมองกําลังจัดระเบียบแล้วก็เคลื่อนย้ายภาพต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตอย่างขยันขันแข็งนั่นเองเราก็รับรู้ความกลหลหนที่กําลังเกิดขึ้นในรูปแบบของความฝันเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าการนอนหลับเนี่ย มีความสำคัญเป็นอย่างมากกับชีวิตของเราเพราะนอกจากมันจะเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายของเราใช้ในการเติบโตแล้วก็ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอแล้วนะมันยังเป็นช่วงเว้นวักของชีวิตที่สมองจะได้ทํางานอย่างมีอิสระโดยที่เราไม่ได้เข้าไปรบกวนอีกด้วยทีนี้ก็มาถึงคําถามสุดคลาสสิกค่ะที่ว่าในเมื่อการนอนเป็นสิ่งที่สําคัญแต่การนอนมากไปก็ทําให้เสียเวลาได้แล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะต้องนอนแค่ไหนจึงจะพอดีล่ะ คำตอบที่แท้จริงก็คือแล้วแต่เลยค่ะแต่ละคนนอนไม่เท่ากันไม่เพียงแค่สัตว์เท่านั้นนะคะที่ต้องการการนอนไม่เท่ากันคนแต่ละคนก็ต้องการการนอนไม่เท่ากันด้วยโดยเฉลีย่ยแล้วข้อมูลก็ชี้ไปยังคืนละประมาณ8ชั่วโมงอยู่ใช่ไหมคะแต่จากรายงานและหนังสือชีวประวัติต่างๆคนสําคัญของโลกอย่างนโปเลียนโทมัสเอวาเอริสันมิเกลันเจโลฟลอเรนต์ไนติงเกลหรือแม้แต่พระพุทธเจ้าเองค่ะ นอนเพียงละคือละประมาณสีชั่วโมงเท่านั้นในขณะที่เราก็ยังคงมีคนรู้จักเนาะคนที่เรารู้จักเนี่ยนอนได้วันหนึ่งเป็น10ชั่วโมงเลยจริงไหมแต่ก็ยังตื่นมาแล้วยังรู้สึกต้องบ่นว่าง่วงคำตอบของคำถามนี้ไม่สมบูรณ์นะคะเพราะมันผิดตั้งแต่การตั้งคำถามแล้วค่ะคำถามที่ถูกต้องไม่ใช่นอนมากเท่าไหร่จึงจะดีแต่นอนอย่างไรจึงจะดีต่างหากค่ะก็คือต้องบอกก่อนว่าคลื่นสมองของคนเรานั้นมีอยู่สีระดับ และคลื่นระดับลึกที่สุดก็คือคลื่นเดลตาซึ่งมีความถี่อยู่ที่0ถึง3เฮิรตซ์โดยสมองเนี่ยจะอยู่ในคลื่นชนิดนี้เมื่อเรากำลังหลับสนิทเท่านั้นซึ่งสมองจะใช้เวลาดำดิ่งลงไปในคลื่นระดับนี้ไม่ต่ำกว่า2ถึง3ชั่วโมงฉะนั้นคนที่ตื่นบ่อยๆตอนกลางดึกจึงเหมือนกับว่าเขาแทบจะไม่ได้นอนเลยเพราะสมองของเขาต้องเริ่มดำดิ่งลงสู่คลื่นเดลตาใหม่ทุกครั้งที่เริ่มนอนดังนั้นนะคะ ตอนตื่นคนเหล่านี้จึงรู้สึกสลืมสลือแม้ว่าจะนอนเกิน8ชั่วโมงแล้วก็ตามที่สําคัญกว่านั้นก็คือว่าสมองของคนที่มีความเครียดความวิตกกังวลแล้วก็ความทุกข์มากจะพักผ่อนได้ไม่สนิทเพราะว่ามันยังคงทํางานวนเวียนอยู่กับสิ่งที่กังวลแม้ว่าร่างกายจะหลับไปแล้วก็ตามดังนั้นนะคะตอนตื่นขึ้นมาหน้าตาจึงไม่ค่อยสดชื่นผ่องใสและก็สมองไม่ปลอดโปร่งและคนเหล่านี้มันจะต้องการการนอนมากกว่าคนปกติ เพราะเขาไม่เคยได้หลับสนิทจริงๆฉะนั้นใครอยากจะนอนหลับให้สนิทขอให้ลองนั่งสมาธิหรือว่าอ่านหนังสือแล้วก็ทําใจให้สบายก่อนนอนเพราะกิจกรรมเหล่านี้จะทําให้สมองพร้อมเข้าสู่โหมดแห่งการพักผ่อนอย่างเต็มที่และจําไว้นะว่าก่อนนอนควรหลีกเลี่ยงการน,นั่งหน้าจอคอมนานๆเพราะคลื่นไฟฟ้ามันจะส่งผลให้สมองตื่นตัวและก็หลับยากกว่าเดิมอีกแต่อย่างไรก็ตามนะคะเมื่อพูดถึงการนอนหลับแล้วเนี่ย จะไม่พูดถึงความฝันได้ยังไงความฝันมันก็คือสิ่งเร้นลับใกล้ตัวที่อยู่คู่กับมนุษย์มานานแสนนานเลยค่ะมนุษย์ก็พยายามทําความเข้าใจมันด้วยวิธีต่างๆบางก็ใช้มันเพื่อติดต่อกับพระเจ้าบางก็ใช้มันเพื่อใบ้หวยบางก็ใช้เพื่อวิเคราะห์ดูสิ่งต่างๆที่อยู่ในจิตใต้สํานึกแม้แต่ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งจิตวิทยาอย่างซิกมันฟรอยด์ก็เคยได้เขียนหนังสือที่เกี่ยวกับศาสตร์แห่งการแปลความฝันเอาไว้แล้วแต่แท้ที่จริงแล้วค่ะ ตามหลักจิตวิทยาสมัยใหม่ความฝันคืออะไรกันแน่ถ้าตอบอย่างสั้นที่สุดความฝันก็คือความคิดที่เกิดขึ้นตอนที่เราหลับนะความฝันก็คือความคิดที่เกิดขึ้นตอนที่เราหลับนั่นเองค่ะอย่างที่ได้นําเสนอไปแล้วนะคะว่าช่วงเวลานอนคือหนึ่งในช่วงเวลาที่สมองทํางานหนักที่สุดเพราะในขณะที่เรานอนสมองจะทําการจัดระเบียบความทรงจําและก็จัดสรรข้อมูลต่างๆที่เราเคยประสบพบเจอมาคลื่นสมองตอนที่เราหลับ ไม่เพียงมีความคล้ายคลึงกับตอนตื่นเป็นอย่างมากเท่านั้นแต่ในช่วงที่กําลังฝันสมองก็จะเผาผลาญพลังงานมากพอๆกับตอนที่เราตื่นอีกด้วยเช่นกันนะคะช่วงที่เราฝันมากที่สุดก็จะเป็นช่วงที่ลูกตาของเราเนี่ยจะกลอกไปกลอกมาอย่างรวดเร็วเหมือนกับตอนที่เราตื่นเลยค่ะนั่นก็เพราะว่าเรากําลังท่องเที่ยวไปในโลกแห่งความฝันในขณะนั้นเนี่ยสมองก็จะทํางานอย่างแข็งขันเลยค่ะเลือดจะสูบฉีดอย่างแรงและลมหายใจก็จะถี่เหมือนตอนที่กําลังตื่น แต่การที่เราไม่ได้ลุกออกไปวิ่งหรือว่าไปทาอาหารในครัวก็เพราะว่าขณะที่เราหลับค่ะธรรมชาติจะสั่งสมองส่วนที่เรียกว่าพรนะคะให้หยุดหลั่งสารชนิดหนึ่งที่เป็นสารที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อเมื่อสารเหล่านี้ไม่ทํางานร่างกายจึงเคลื่อนไหวไม่ได้ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้เราออกไปทําอะไรที่ขาดการควบคุมนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามนะคะเมื่อสมองทํางานผิดพลาดมันจะไมส่สั่งให้สารเคมีดังกล่าวหยุดหลัง่ง สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการเดินละเมอพูดละเมอหรือว่าในบางกรณีที่ออกไปขับรถแล้วก็ฆ่าคนตายแล้วอ้างว่าละเมอก็ยังมีค่ะกรณีของการละเมอฆ่าคนตายนี้ก็เคยมีการกระทําผิดนะคะผู้ที่กระทําผิดชื่อว่าเคนเนตฟาร์กซึ่งในที่สุดศาลก็ตัดสินให้เขาเป็นผู้บริสุทธิ์ความล้มเหลวของสมองในการควบคุมกล้ามเนื้อนั้นจะเกิดขึ้นบ่อยในสมองที่ยังเติบโตไม่เต็มที่และในสมองที่กําลังเสื่อมถอยสมรรถภาพ จึงไม่น่าแปลกนะคะที่มีรายงานการเดินและก็การพูดละเมินในผู้สูงอายุและเด็กมากกว่าในวัยอื่นๆนอกจากนั้นค่ะการฝันว่าไปปัสสาวะแล้วก็ปัสสาวะรถที่นอนก็จะเป็นกรณีที่เกิดขึ้นกับเด็กและก็คนแก่เกือบทั้งหมดเพราะแม้คนทุกวัยจะฝันถึงการไปปัสสาวะสมองของคุณหนุ่มสาวและผู้ใหญ่ก็จะมีความสามารถในการยับยั้งกล้ามเนื้อที่ใช้ในการควบคุมกระเพาะปัสสาวะได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า ความฝันนั้นมักจะมีความเกี่ยวข้องกับความรู้สึกภายนอกและก็ภายในที่เรากําลังประสบพบเจออยู่สําหรับภายนอกก็อย่างเช่นการที่เราปวดปัสสาวะแล้วฝันว่าไปห้องน้ําหรือว่าพอจะตกเตียงในความฝันเราก็จะรู้สึกเหมือนกับว่ากําลังจะตกจากที่สูงนั่นเองส่วนภายในก็คือสิ่งที่อยู่ในใจของเราอย่างเช่นถ้าเราคิดถึงใครมากๆก่อนนอนไม่ว่าจะในทางดีหรือว่าไม่ดี เราก็มักจะฝันถึงคนคนนั้นนะคะหรือถ้าเราดูหนังเรื่องไหนมาก่อนนอนเราก็มักจะฝันโดยที่มีภาพจากหนังเรื่องนั้นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนั่นเองและสําหรับคนที่อาจจะกําลังนึกสงสัยอยู่ว่าความฝันของคนตาบอดจะเป็นยังไงก็ขอบอกว่าคนที่ตาบอดแต่กําเนิดไม่ฝันเป็นภาพนะคะ แต่เสียงกลิ่นและการสัมผัสในฝันของพวกเขาจะชัดเจนกว่าคนธรรมดามากเลยค่ะส่วนคนหูหนวกก็มีรายงานว่าหลายครั้งพวกเขาก็ฝันเป็นภาษาใบในการทดลองที่น่าสนใจของนักจิตวิทยาชาวนอร์เวย์ที่ชื่อว่าเจมอลลี่เขาได้ทําการทดลองกับตัวเองค่ะโดยนําสิ่งของแบบโอ้โหกว่าร้อยอย่างเลยนะคะมาจ้องไว้วันละประมาณ2-10นาทีเขาทํางานอดิเรกนี้ไปเรื่อยๆเป็นเวลาถึง7ปีในช่วงนั้นเขาพบว่า ของเหล่านั้นวนเวียนกลับมาหาเขาในความฝันในรูปแบบต่างๆไม่เพียงเท่านั้นเขายัางทดลองมัดอวัยวะบางส่วนของร่างกายไว้ตอนที่เขานอนอีกด้วยและเขาก็พบว่าในความฝันนั้นอวัยวะดังกล่าวมันจะใช้การไม่ได้ด้วยเหตุผลบางอย่างหรือไม่ก็มันก็ถูกใช้การไปในทางที่ประหลาดเกินกว่าความเป็นจริงมากความฝันมันคือสิ่งมหัศจรรย์น,นะคะเพราะมันคือการลดเล่นของจินตนาการโดยไร้ตัวช่วยของความเป็นจริง การที่ในความฝันมักจะมีอะไรแปลกๆอย่างเช่นอยู่ดีๆเราก็เหาะไปเที่ยวที่เกาะฮาวายหรือว่าแฟนของเราดันกลายร่างเป็นมดยักษ์แล้วก็เดินมาเหยียบเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เพราะความฝันมันคือการทํางานของสมองโดยที่ไม่มีประสาทสัมผัสจากโลกเข้ามาช่วยนําทางทุกสิ่งที่เราเคยพบเจอมาในอดีตทั้งที่อยู่ในความนึกคิดและอยู่ในส่วนลึกของจิตใจจะออกมาวิ่งผสมปนเปกันจนมั่วไปหมดเลยค่ะเหมือนกับสวนสัตว์ที่ไม่มีคนดูแล อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะว่าสมองของเราจะฉายภาพของความคิดและก็ชีวิตทั้งในจิตสํานึกและก็จิตใต้สานึกค่ะมันจะฉายซ้ําให้เราดูอีกครั้งเมื่อเราหลับฉะนั้นจึงไม่แปลกนะคะที่คนซึ่งมักจะฝันร้ายคือคนที่ชอบเก็บเอาแต่เรื่องไม่ดีมาหมกไว้กับจิตก็สมองของคนประเภทนี้ก็มักจะมีแต่ความเครียดความทุกข์ความเลียดความโกรธความอิจฉาริษยานั่นเองแต่อย่างไรก็ดีนะคะแม้ว่าเราจะไม่ได้รู้สึกเครียดหรือว่าทุก เราก็อาจจะยังฝันร้ายได้อยู่ดีเนื่องจากจิตใต้สำนึกของเราไปขุดคุ้ยเจอสิ่งที่ฝังลึกอยู่ในฮิปโปแคมปัสก็ซึ่งก็คือฮิปโปแคมปัสเนี่ยมันคือสมองที่เป็นศูนย์รวมของความทรงจำจึงทำให้มีภาพของสิ่งที่เราเกลียดหรือว่าเหตุการณ์ที่เรากลัวเกิดขึ้นมาได้หลายคนมีความเครียดแล้วก็มีความทุกข์พอกพูนสะสมมากมายในแต่ละวันโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะหรือว่าบางครั้งก็รู้แต่พยายามข่มมันไว พอนอนหลับเท่านั้นแหละสัตว์ร้ายต่างๆในสวนสัตว์เนี่ยออกมาวิ่งเล่นออกมาแผลงฤทธิ์กันอย่างเต็มที่เลยอยากจะบอกว่าความฝันมีความหมายนะคะเพราะว่ามันคือกระจกสะท้อนภาพชีวิตของเราตอนที่เราตื่นว่าเราได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการคิดในการประสบพบเจอหรือว่าหมกมุ่นอยู่กับอะไรกระจกบานนี้ใสเสมอค่ะฉะนั้นถ้าภาพสะท้อนออกมาดูแบบขุ่นมัวก็ไม่ได้แปลว่าตัวของมันจะทํางานผิดพลาดแต่อย่างใดแต่ว่าสิ่งที่มันกําลังสะท้อนอยู่ต่างหาก ที่ควรได้รับการชะล้างทำความสะอาดและก็ตรวจสอบนะคะ